เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มาพบกับช่อง One B One in a Billion อีกแล้วเย้ซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิว Angelina Operator Support ระดับ6ดาวนั่นเองซึ่ง Angelina เนี่ยเพื่อนเพื่อนอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าตอนนี้นะครับมีตู้กาชาปองของ Angelina กันอยู่แต่ว่ามันกำลังจะหมดลงแล้วผมเลยอยากมารีวิวให้เพื่อนๆในโค้งสุดท้ายนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสพื้นฐานของ Angelina กันก่อนดีกว่าโดย Angelina เนี่ยเป็นซัพพอร์เตอร์ที่มีค่า Attack Power เนี่ยสูงที่สุดในบรรดาซัพพอร์เตอร์นั่นเองและเมื่ออัพ Trust เต็มเนี่ยก็จะบวก Attack ถึง75เลยทีเดียวเพื่อนๆอาจจะทราบกันอยู่แล้วว่า Angelina เนี่ยเป็นซัพพอร์เตอร์ที่สามารถทำดาเมจได้และสามารถสโลว์ได้ด้วยในบางด่านเนี่ย Angelina ถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆและเป็นตัวซัพพอร์ตที่มีดาเมจสูงมากๆโดยถ้าเทียบกันเนี่ยในตำแหน่งเดียวกันสำหรับซัพพอร์ตเตอร์ที่มีความสามารถสโลว์ศัตรูได้เนี่ยมันก็จะแบ่งตามเกรดนี้ซึ่ง Angelina เนี่ยเป็นตัว6ดาวก็ต้องเก่งที่สุดอยู่แล้วนะครับอ่ะอยากรู้ว่าทำไมเก่งใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันตั้งแต่สกิลแรกเลยดีกว่าสกิลแรกเนี่ยชื่อว่า Arcane Staff Quick Charge Mode เมื่อ Angelina ทำการโจมตีเนี่ย SP มันก็จะเด้งอัตโนมัติโดยสกิลเนี้ยจะเพิ่ม Attack ทั้งหมด 80% ที่สกิลเลเวล7ด้วยความที่ Angelina เนี่ยมี Attack ค่อนข้างสูงสกิลเนี้ยก็เลยส่งผลอย่างมากในการเพิ่ม Attack โดยเมื่อเราเอา Angelina ลงไปแล้วเนี่ย SP มันก็จะยังไม่เด้งนะครับจนกว่าเราเนี่ยจะทำการโจมตีเห็นไหม SP ในหลอดเนี่ยไม่เด้งเลยนะครับโอเคตัดภาพมาการที่ Angelina เริ่มโจมตีเนี่ยSP มันก็จะเด้งขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เห็นไหมเมื่อ SP ถึงกำหนดเนี่ยสกิลก็จะแอคทีฟอัตโนมัติแต่ด้วยการที่สกิลมันแอคทีฟอัตโนมัติเนี่ยบางทีก็อาจจะมีข้อเสียก็ได้อย่างเช่นฝูงตอนที่มีตัวเดินมาเยอะๆเนี่ยถ้าดาเมจเราไม่พอเนี่ยเราก็จะตีไม่ทันนั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่สกิล2ครับสกิล2เนี่ยจะทำให้ Angelina นะครับตีเร็วขึ้นมากๆแต่ว่าจะลดแอทแทคลงไปนะเหลือแค่ 40% เท่านั้นเองแล้วเมื่อสกิลนี้เนี่ยไม่ถูกใช้งานนะแองเจล่าก็จะยืนอยู่เฉยๆเลยซึ่งก่อนอัพขึ้น E2 เนี่ยการที่แองเจล่ายืนอยู่เฉยๆเนี่ยก็จะไม่มีประโยชน์เลยนะครับจนกว่าสกิลเนี่ยจะแอคทีฟซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะชาร์จอัตโนมัติและสามารถเลือกช่วงเวลาในการใช้งานได้ทำให้สกิลเนี่ยก็เป็นที่นิยมเหมือนกันแต่เมื่อเทียบกับสกิลที่3แล้วเนี่ยทำให้สกิลเนี่ยดรอปค่อนข้างมากเมื่อทำการใช้สกิลนี้เนี่ยตอนยืนชาร์จเนี่ยแองเจล่าก็จะไม่ทำการโจมตีนะจนกว่าเราเนี่ยจะกดใช้สกิลเห็นไหมครับเมื่อเรากดใช้สกิลเนี่ยแองเจล่าถึงจะค่อยโจมตีแบบนี้ก็จะยิงเป็นชุดๆยิงเป็นชุดๆก็คือทั้งยิงดาเมจเวททั้งสโลด้วยเนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยเดินไม่ได้กันเลยทีเดียวก็สกิลเนี่ยก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับโดยเพื่อนๆเนี่ยต้องเลือกทามมิ่งให้เหมาะสำหรับการใช้งานสกิลนี้ก็คือถ้าใช้งานสกิลนี้แล้วพลาดเนี่ยโอกาสเพื่อนๆก็หลุดลอยไปเลยเพราะว่าพอสกิลนี้หมดเนี่ยศัตรูก็เดินไปแล้วโอเคครับมาต่อกันที่สกิล3สกิลเนี้ยจะลดน้ำหนักศัตรู1เลเวลแล้วก็จะเพิ่มระยะแล้วก็เพิ่มแอทแทคแล้วก็ตีหมู่พร้อมกัน5ตัวเมื่อสกิลเลเวล7นะเนี่ยสกิลเนี้ยไม่โกงได้ไงเพื่อนๆแต่สกิลนี้ก็มีข้อเสียนะครับคือการที่แองเจล่าต้องยืนชาร์จสกิลเนี่ยก็อาจจะมีตัววิ่งหลุดไปได้อันนี้ก็คือระยะของสกิลนะเพื่อนๆ เห็นไหมว่าการที่สกิลเนี้ยเพิ่มระยะเนี่ยทำให้แองเจล่าเนี่ยต้องคิดแล้วก็วางแผนในการวางตำแหน่งดีๆโดยสกิลนี้นะครับเมื่อเรากดแอคทีฟเนี่ยมันก็สามารถตีพร้อมกันได้ทั้งหมด5เป้าหมายเลยทีเดียวก่อนกดใช้เนี่ยวงมันก็จะไม่ค่อยกว้างมากนะแต่พอหลังกดใช้เนี่ยเห็นปะวงแบบโอ้โหกว้างขึ้นแบบสุดๆก็ตัวนี้ก็เหมือนกับน้องแกะเลยนะเวอร์ชั่นเซินเจิ้นก็ถ้าใครที่ชอบเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ทดแทนน้องแกะได้แต่ว่าการที่แองเจล่าเป็นซัพพอร์ตเนี่ยมันก็แตกต่างอยู่แล้วแหละระหว่างซัพพอร์เตอร์กับแคสเตอร์นะแต่ว่าผมอยากให้เพื่อนๆรู้ว่าสกิลเนี่ยก็ค่อนข้างดีมากๆเลยนะใช้โจมตีใช้ทำอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างเยอะโดยสกิลนี้ก็สามารถใช้คอมโบกับชอลหรือว่าฟีเตอร์ก็ได้อันนี้ก็คือด่านที่ฟาร์มปกติรายวันนะผมก็เอามาให้เพื่อนๆดูว่าไอตัวนี้ก็สามารถเบิร์ตไอตัวแทงค์ข้างหลังเราเนี่ยได้ตายได้เหมือนกันโด
ดย Angelina เนี่ยเป็นซัพพอร์ตที่โจมตีเป็นเวทนะแล้วก็ยังมีความสามารถในการสโลว์ศัตรูเมื่อทำการโจมตีอีกด้วยโดยข้อดีนี้ทำให้ Angelina เนี่ยสามารถพลิกแพงได้หลายด่านมากๆอีกทั้ง Angelina เนี่ยเป็นตัวที่มีทาเลนท์ที่น่าสนใจมากโดยการเพิ่ม Attack Speed ของ Operator ตัวอื่นเนี่ยถึง7เลยทีเดียวแล้วก็ยังสามารถเพิ่มเลือด20หน่วยต่อวิเมื่อไม่ได้ทำการใช้สกิลก็คือสกิลเนี้ยจะไปซิงค์กับคอมโบสกิล2แล้วก็สกิล3ของ Angelina นะโดยทาเลนท์นี้นะครับจะได้ตอนอัพ Angelina ขึ้น E2 เท่านั้นโดย E1 เนี่ยไม่มีโดยการที่เป็น E1 เนี่ยครั้งที่เราใช้สกิล2เนี่ยแองเจน่าก็จะยืนชาร์จปกติเลยนะไม่ได้ทำการฮิลหรือว่าอะไรเลยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมีความเห็นว่าสกิลที่3เนี่ยค่อนข้างมีความจำเป็นมากสำหรับการลงแอนิเมชันหรือว่าด่านต่างๆแต่ว่าการที่เราจะได้สกิล3มาเนี่ยเพื่อนๆต้องอัพแองเจน่าถึงขั้น E2 ก่อนนั่นเองโดยตัวนี้นะครับจะเก่งมากๆเมื่ออัพขึ้น E2 นะแล้วก็สกินเนี่ยสวยขึ้นเยอะเลยด้วยก็เพื่อนๆเนี่ยที่อยากได้ตัวเนี้ยมันก็เหลือเวลาอยู่ไม่มากแล้วนะสำหรับแบนเนอร์ของ Angelina กับ Silver Ash นะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปดูได้ในเกมนะก็คือกดเข้าไปที่ Head Hunt นะครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวา1จึ๊กนี่มันก็คือตู้นี้นั่นเองซึ่ง Angelina เนี่ยเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีมากโดยในโรงงานนรกของเราเนี่ย Angelina ก็ยังมีประโยชน์ในการช่วยหาเบาะแสนะก็จะทำให้การหาเบาะแสเนี่ยเร็วขึ้นถึง 10% เลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่กี่วันแล้วสำหรับตู้กาชาตู้นี้นะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถดูเวลาหมดอายุได้ที่มุมซ้ายล่างนะก็คือประมาณวันที่3เมษายนนะครับโดยตู้นี้เนี่ยก็จะอัปเดตแอนเจล่าถึง 50% เลยทีเดียวแต่ว่าถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากกดกาชาแล้วก็มีตัวเหลืองเหลือเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปซื้อ Angelina ได้ในราคา180ตัวเหลืองซึ่งการที่ใช้ตัวเหลืองเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องคิดดีๆนะครับเนื่องจากตัวเหลืองเนี่ยมีค่อนข้างจำกัดและหาค่อนข้างยากโอเคครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ข้อดีของ Angelina กันดีกว่าข้อดีข้อแรกเนี่ยสแตทดีมากพลังโจมตีสูงนะครับแล้วก็ยังมีค่า Resistance ถึง25หน่วยเลยทีเดียวข้อที่2เนี่ยAngelina นะครับโจมตีเป็นเวทและสามารถสโลว์ศัตรูได้อีกด้วยข้อ3นะครับก็คือสกิลใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ทั้งสโลว์ศัตรูทั้งทำดาเมจและยังสามารถทำคอมโบกับชอแล้วก็ฟีเทอร์ได้อีกด้วยโดยสกิล3เนี่ยจะทำการลดน้ำหนักทำให้ชอกับฟีเทอร์เนี่ยสามารถต่อยศัตรูที่มีน้ำหนักมากได้อย่างเช่นด่าน Annihilation 3นะครับก็สามารถต่อยตัวหลังๆเนี่ยลงไปได้เลยข้อ4ก็ข้ามมันไปนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อเสียกันบ้างดีกว่าข้อเสียของ Angelina นะครับสกิลที่2แล้วก็สกิลที่3เนี่ยต้องยืนชาร์จนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการใช้สกิลเนี่ยค่อนข้างจำกัดในบางช่วงที่มีตัววิ่งมาเยอะเนี่ยก็อาจจะหลุดไปได้แต่สกิลเนี่ยมันกดได้ใช่ไหมเพื่อนๆก็ต้องกะระยะทามมิ่งดีๆเพราะว่าถ้าเพื่อนๆกะทามมิ่งพลาดเนี่ยก็มีตัวหลุดวิ่งไปเต็มเลยต่อมาข้อเสียข้อที่2นะครับกว่าการที่จะปั้นแองเจน่าขึ้น E2 เนี่ยค่อนข้างยากมากและตัวเนี้ยกว่าจะเก่งเนี่ยก็ต้องอัพเป็น E2 นะครับจากทาเลนต์แล้วก็สกิลที่3นะโดยปกติแล้วเนี่ยสกิลที่3เนี่ยเราจะใช้เป็นหลักๆอยู่แล้วในการทำดาเมจเป็นหมู่ทำดาเมจเวทสโลว์ศัตรูลดน้ำหนักโอ้โหเต็มไปหมดก็คือกว่าจะเก่งอ่ะก็ต้องอัพ E2 อ่ะก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจผมได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับไปละไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย